สบายดีโม่เพื่อนวันนี้นี่จะพามาเฮ็ดเมนูซั่วไก่เมนูอาหารพื้นเมืองลาวที่หลายๆคนฟังแล้วต้องน้ำลายไหลเบิ่งขั้นตอนการเฮ็ดกันเลยเริ่มจากการเกี่ยมเครื่องมกดังนี้หัวสิงไคขิงหัวบัวแดงมักเผ็ดกระเทียมหอมบัวใบซอยผักแผวมะนาวตั้งหม้อข้างน้ำที่มกหัวสิงไคและมกขิงใส่เกี่ยมไก่ที่ว่าเฮาล้างสะอาดไว้หม้อฟดแล้วเอาไก่ลงต้มต้มจนเฮาเบิ่งว่าไก่สุกพอดีตักเกลือใส่หนึ่งบวงสั่นแล้วต้มต่ออีกจักหน่อยเมื่อไก่สุกแล้วให้เท้าเอาส่วนที่มีซีนหลายจีกซีนไก่ต่อไปเอาเครื่องมกที่เฮาเกี่ยมไว้มาต่ำให้ละเอียดแบ่งน้ำแกงที่เฮาต้มไก่ต้มใส่หม้อน้อยเอาเครื่องมกที่เฮาต่ำละเอียดตักลงใส่หม้อน้อยนำไก่ส่วนที่บ่มีซีนหลายตีนไก่คอไก่ปีกไก่ลงต้มหุ่มอีกจักประมาณ15นาทีน้ำแกงส่วนนี้แม่นเฮาจะนำมาปรุงรสตอนที่เฮาคนซั่วไก่เมื่อเฮาเกี่ยมเครื่องแล้วๆเฮามาเกี่ยมคนซั่วไก่กันเลยนำไก่จีบมาใส่3และส่วนปีกส่วนอื่นๆที่เฮาได้หุ่มไว้จนเปื่อยก่อนหน้านี้ปรุงรสด้วยข้าวคั่วน้ำปลาหรือปลาแดกมะนาวแป้งนัวห้อยผักหอมใบและผักแพรวลงใส่มักเผ็ดหน่วยที่เฮาได้หมกไว้หรือเป็นไผ่มักรสจัดก็ใส่เป็นมักเผ็ดผงนำก็ได้ใส่น้ำสต๊อกที่เฮาหุ่มไว้ลืมเบามือหน่อยนึงเด้อเพราะตอนต้มไก่เขาได้ใส่เกลือลงไปในแล้วปรุงแล้วซิมรสชาติตามใจที่เขาหมักเลยบ่พออย่างเขาก็ใส่ได้ตื่นเป็นอันเรียบร้อยแล้วซั่วไก่สูตรตุน้อยลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อเป็นจังได๋แล้วมาเว้าให้กันฟังแน่ EP นี้จะมีคลิปตอนที่เฮาคนซั่วไก่อยู่ท้ายรายการใครที่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งจะเตือนเมื่อเฮาอัปเดตคลิปใหม่หมู่เพื่อนจะได้บ่พลาดอาหารสูตรเด็ดๆดีๆสำหรับใครที่จดสูตรบ่ทันเดี๋ยวนี้จะจดสูตรไว้กล้องคลิปเด้อวิธีคลิกเบิ่งสูตรง่ายๆเพียงแต่เฮาคลิกรูปสามเหลี่ยมอยู่เบื้องขวามือก็จะเห็นสูตรที่นุ้ยเขียนไว้ให้อย่าลืมเนาะใครที่มักอย่าลืมกดให้กำลังใจนุ้ยหน่อยเด้อเพื่อนุ้ยจะได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่อย่าลืมมาติดตามน้ำกันว่าคลิปหน้าเฮาจะมาเฮ็ดเมนูใดห้ามพลาดเด็ดขาดขอบใจทุกคนที่เบิ่งคลิปนี้ขอบใจที่ติดตามสบายดี